มาตราที่7การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงการจัดส่งหนังสือรายงานเอกสารหรือข้อมูลและการจ่ายเงินค่าคำขออนุญาตค่าธรรมเนียมค่าภาษีอากรค่าปรับตามมาตรา7วรรค4แนวทางปฏิบัติเนี่ยหน่วยงานของรัฐต้องรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับเอกสารหลักฐานไม่ต้องลงนามรับรองโดยผู้ส่งและเมื่อส่งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ถือว่าส่งครบตามจำนวนแล้วหากมีจำนวนหากมีการกำหนดให้ยื่นมากกว่า1ชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยื่นคำขออนุญาตอนุมัติด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ต้องลงนามรับรองโดยผู้ส่งนะครับและถ้าขอมากกว่า1ชุดก็ให้ยื่นทางอิเล็กให้ส่งให้ถือว่าการส่งครั้งหนึ่งเนี่ยครบตามจำนวนแล้วนะครับ